คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันที่16แล้วนะครับที่มีการค้นหาน้องต่อเด็กชายวัย8เดือนที่สูญหายไปยังไม่เจอครับตอนนี้ปฏิบัติการเนี่ยยังคงค้นหากันต่อเนื่องทางบกก็หาแล้วตอนนี้ต้องหาทางน้ำกันด้วยนะครับระยะทางเนี่ยยาวกว่า10กิโลเมตรแล้วก็ยังใช้สุนัขดมกลิ่นมาช่วยค้นหาจุดต่างๆรวม5จุดที่น่าจะพบเบาะแสสำคัญด้วยครับเนี่ยครับตำรวจจากกองกำกับการสุนัขตำรวจกองบังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษนำสุนัขเคนาย2ตัวชื่อว่าแรปเตอร์และคอนทราสุนัขเพศผู้พันเยอรมันเชฟเฟิร์ดอายุ4ปีไปลงพื้นที่ถนนสาย4051ตำบลหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมไปช่วยดมกลิ่นค้นหาน้องต่อครับเด็ก8เดือนที่หายไปตั้งแต่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจุดที่มีการค้นหาอยู่ห่างจากบ้านประมาณ 1.2 กิโลเมตรจะเน้นลงพื้นที่5จุดที่มีนัยยะสำคัญโดยมีทางตำรวจช่วยนำทางจากเบาะแสที่มีคนในพื้นที่พบว่ามีผู้ป่วยจิตเวชคนหนึ่งอาจจะนำน้องต่อมาทิ้งไว้จุดนี้และมีชาวบ้านคนหนึ่งไปพบว่าผู้ป่วยจิตเวชรายนี้นำเด็กขึ้นจักรยานใส่ตะกร้าหน้ารถแล้วก็พาดบ่าในช่วงวันที่เกิดเหตุแต่ไม่ได้เห็นหน้าเด็กนะครับทั้ง5จุดที่ไปเนี่ยครับมีทั้งบ้านร้างแปลงนาแล้วก็บ้านคนหลังหนึ่งรวมถึงจุดที่ไปพบผ้าอ้อมสำเร็จรูปของเด็กอยู่ริมคลองและบ่อปลาที่ทีมประดาน้ำค้นหากันวันก่อนไปแล้วครั้งหนึ่งด้วยครับทีนี้ก็มีอุปสรรคสำคัญอยู่เหมือนกันครับคือระยะเวลาที่น้องต่อหายไปเนี่ยคือวันที่18แล้วนะครับขออภัยที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่วันที่16นี่คือวันที่18นะครับอาจทำให้กลิ่นเนี่ยจางลงแล้วก็มีกลิ่นของรองเท้ารอยเท้าต่างๆของกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้การดมกลิ่นเกิดความสับสนได้เหมือนกันครับคือผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายมาได้ประสานจากสภ.บางหลวงครับว่าให้มาพิสูจน์ทราบตามตำรวจพื้นที่ชี้จุดให้ครับตอนนี้พิสูจน์ทราบแล้วก็ไม่พบสิ่งผิดปกติ4จุด5จุด5จุดส่วนการค้นหาอีกทางครับก็คือในแม่น้ำท่าจีนเมื่อวานนี้คุณพัทราพรตั้นงามก็ไปติดตามทีมจิตอาสากลุ่มเรซซิ่งบางเลนครับนำเรือออกมาช่วยกันค้นหาเป้าหมายสำคัญอย่างเช่นเสื้อผ้าวันที่น้องต่อหายไปรวมถึงลักษณะที่มันเป็นถุงปุ๋ยกระสอบกระเป๋ารวมถึงภาชนะที่คาดว่าจะใช้สิ่งของแล้วมันลอยหรือว่าจมน้ำเพื่อที่จะเพิ่มแนวทางการค้นหาอีกทางหนึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่ระดมการค้นหาทั้งการเดินเท้าการไปดูกล้องวงจรปิดบินโดรนก็แล้วประดาน้ำไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ณตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัวนะครับตอนนี้ดูจะมีตัวละครใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะหลังจากเรื่องของตรวจ DNA เรื่องของพ่อน้องต่อนะคะแล้วก็ตามไปด้วยล่าสุดกับเบาะแสว่ามีผู้ป่วยจิตเวชซึ่งเป็นตัวละครใหม่ก็เดี๋ยวต้องติดตามกัน